ก็ยังไม่เคยเป็นเจ้าของม้าก็อย่าเป็นครับอย่าไปซื้อครับเลี้ยงม้าเสียเงินอย่างเดียวแทงของเขาไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ระหว่างเขาดึงกันตรงไปตรงมาครับผมไม่มีอ้อมค้อมครับฟาร์มนี้เปิดให้เข้าชมเราไม่มีปิดได้ตลอดเวลามาดูได้ตลอดเวลาครับติดต่อที่ฟาร์มโดยตรงได้เลยไม่ต้องไม่เข้ามาดูได้เลยไม่ต้องมีครับสมัยก่อนผมเห็นม้าฟาร์มพรนันท์ฝั่งขอนแก่นเอาไปเล่นเยอะมากแต่ละตัวเก่งๆนั้นโดยเฉพาะข้อ PK นี่เลย PK เอ้ยวุฒิก็เอาไปครับมีอยู่ตัวนึงที่ผมเข้ามาแล้วทานก็คือไทยเงินลูกน็อตเทนดำตัวนั้นชั้น1เบอร์1ตัวนั้นก็เป็นม้าต้นเพศผู้สีเขียวเหมือนตัวดาแนกเลยเมื่อกี้แล้วอนาคตข้างหน้ามีการเพิ่มพอมาอีกไหมครับนี่ก็เอามาตัวหนึ่งไม่เอามาแข่งอ๋อแต่ไม่รู้แข่งได้เปล่าเพิ่งประมูลพร้อมกับชัยไอ้ชัยมา3ตัวผมตัวผู้มาตัวหนึ่งอ๋อเอามาแล้วตัวหนึ่งนะครับผมเอ้ยแต่ตัวนี้ดึงได้สู้ได้นะเพราะไม่ใช่เอามาแข่งไม่ได้ไม่ได้หวังผลแต่ยังไงก็ต้องเอาเงินคืนก่อนนะแต่ตอนนี้เอามาแล้วซื้อมาแล้วแต่ยังไม่ถึงวิ่งได้วิ่งไม่ได้เราไม่รู้เพราะมันผ่าคอมาอสายเลือดดีตระกูลดีแต่ม้ามีปัญหาวิ่ง3ครั้งชนะวินเดียวแต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องมาวิ่งแต่จะเอามาวิ่งตั้งใจจะซื้อมาวิ่งโคราชครับเสีย2ตัวนี้เสียก็ตั้งใจสุดท้ายแล้วมาเป็นพ่อม้าไอ้จะได้เอาไปวิ่งจริงๆอ๋อแล้วนี่ก็คือพ่อม้าประจำฟาร์มพรนันท์นะครับชื่อพ่อม้าอีคีไกนะครับผมเป็นพ่อม้าต้นจัดนะครับผม30เส้นเหมาะกับกรุงเทพและโคราชนะครับตัวนี้สถิติการวิ่งก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมทางเจ้าของฟาร์มได้บอกมาว่าตั้งใจจะเอามาวิ่งแต่ไม่มีคนดูแลก็เลยเปลี่ยนแผนเอามาเป็นพ่อม้าอายุยังน้อยอยู่ประมาณ6ขวบนะครับผมขี้เล่นไม่ดื้อไม่ซนไม่ยกนะครับผมแต่ขี้เอานะครับผมล่าสุดในนี้โดนไปหลาย10ตัวแล้วนะครับเป็นพ่อม้าเลี้ยงค่อนข้างง่ายไม่ดื้อไม่ยกไม่โคมนะครับเพราะดูจากบริเวณคอกแล้วมีพื้นที่ให้ทางพ่อม้าเดินทำให้พ่อม้าไม่เครียดนะครับแล้วจะมีแบ่งเวลาไปอยู่แปลงบ้างเพื่อการออกกำลังกายของพ่อม้าเมื่อกี้เท่าที่ถามคนเลี้ยงประมาณ11โมงนะครับถึงบ่าย2นะครับจะได้ออกไปอยู่ในแปลงเพื่อออกกำลังกายเป็นการยืดหยุ่นและก็เป็นการเล็มหญ้าไม่ทำให้พ่อม้าเครียดจนเกินไปในกรณีออกไปทับจะไม่เครียดนะครับขึ้นทับได้ปกติจะไม่ยกโคมไม่ยกอะไรนะครับผมซึ่งทำเป็นซึ่งส่งผลดีต่อพ่อม้าด้วยนะครับผมจะได้ไม่เจ็บนะครับได้อยู่ให้ลูกไปนานๆแล้วเพราะฉะนั้นนะครับลูกม้าที่ออกมาจะแข็งแรงนะครับตามที่พ่อม้าสมบูรณ์ก็จะให้น้ำเชื้อที่ดีกับทางแม่ม้าไปแล้วก็ส่งผลกับลูกด้วยเท่าที่เราดูลูกม้าในแปลงบอกได้เลยแต่ละตัวนี่หนาๆทั้งนั้นแล้วเจ้าของฟาร์มออกมาแนะนำด้วยตัวเองเลยวิธีการดูม้าแล้วก็การจะซื้อม้าไปเล่นเป็นยังไงทางเจ้าของฟาร์มบอกเราหมดไม่มีการปิดบังนะครับถ้าไม่พร้อมไม่เคยมีม้าอย่ามีซีซีกว่านะครับทางเจ้าของฟาร์มส่งซิกมานะครับส่วนตัวนี้เป็นพ่อม้าดาแนกนะครับเป็นพ่อม้าวิ่งในระยะ 1,600 เมตรถือว่าเป็นระยะฝีเท้าปลายนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับทางประเทศเราถ้าเกิดไปผสมกับทางแม่ม้าที่ต้นก็ส่งผลให้ช่วยลูกม้าได้เช่นกันนะครับผมคงไม่เชื่อแน่นอนว่าทางลูกม้าจะออกมาปลายเหมือนพ่อเหมือนแม่ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งต้นเหมือนแม่หรือปลายเหมือนพ่อน่าจะสลับกันไปนะครับผมตัวนี้สถิติการวิ่ง6วินควงเลยนะครับผม6วินควงแล้วก็มีการขายไปที่อื่นสุดท้ายแล้วทางสุดท้ายแล้วไม่มีคนซื้อทางเจ้าของฟาร์มเลยซื้อมานะครับในราคา1,000 กว่าเหรียญนะครับเท่าที่ได้ยินเจ้าของฟาร์มบอกพ่อม้าตัวนี้ถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับผมเดี๋ยวเราต้องดูนะครับว่าให้ลูกมาจะคุ้มกับราคาที่ซื้อมาไหม
ถ้าซื้อมาในกรณีจะซื้อมาในราคาถูกและให้ลูกวิ่งเป็นแนวหน้าผมบอกได้คำเดียวครับว่าคุ้มครับดูจากหุ่นนะครับเป็นพ่อม้าสีเขียวนะครับผมซึ่งในอดีตที่ผ่านมานะครับเคยมีพ่อม้าสีนี้อยู่ชั้น1เบอร์1ที่ผมทันนะครับคือไทยเงินลูกนอตเทนดัมแห่งฟาร์มพรอนันต์นะครับสัญลักษณ์ประจำฟาร์มนี้หัวไหล่นะครับข้างขวาเป็นรูปดาวนะครับผมซึ่งเป็นสัญลักษณ์เหมือนกับฟาร์มทั่วไปที่ปั๊มประทับตาตังประทับตาข้างหัวไหล่ม้านะครับผมแล้วอีกประมาณไม่เกิน2ปีเราได้พบกันแน่นอนนะครับผมในการโชว์สายเลือดอีคีไกและลูกดาเน็กเราได้เห็นพ่อม้าประจำฟาร์มพรอนันต์แล้วนะครับ2ตัวนะครับซึ่งทางฟาร์มก็รับผสมด้วยนะครับผมในราคา 60,000 บาทแต่ไม่รับเลี้ยงนะครับผสมเสร็จก็ต้องนำกลับแต่รับประกันทับจนติดครับอีก2ปีเราได้เห็นแน่นอนครับลูกอีคีไกและลูกดาเน็กนะครับได้ลงแน่นอนครับหัวไหล่มีตาดาวครับได้ดูแน่นะครับขอบคุณมากครับและในนี้นะครับก็มีแม่ม้าอยู่1ตัวนะครับผมใช่เหรอใช่เป็นแม่ม้าครับเคยเป็นม้าแข่งอยู่ฟาร์มแฮปปี้ฮอตนะครับผมหัวไหล่ข้างขวาครับผมมีตาประจำฟาร์มของแฮปปี้ฮอตอยู่นะครับน่าจะให้ลูกมาแล้ว1ตัวตัวนี้นะครับผมนี่ตัวนี้หน้าแดนๆนะครับครับเจ้าของไม่อยู่เลยแอบมาดูครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ากี่ขวบแต่รู้อย่างเดียวว่าเป็นแม่ลูกกันนะครับถามว่ารู้ได้ไงก็เห็นอยู่ใกล้กันก็คงจะฟันธงเป็นแม่ลูกกันนะครับส่วนไอ้ตัวนั้นอาจจะเป็นหลานเป็นลูกของเพื่อนเจ้าของว่าเปล่าไม่มาไม่ว่าครับเจ้าของใจดีครับบอกนี่นะครับดูเป็นไงครับเลี้ยงง่ายซะด้วยน่ารักด้วยนะครับนี่เป็นไงครับเลี้ยงง่ายเชื่องมาที่ฟาร์มไม่มีเดินหนีครับมีแต่เดินเข้าหาจนเราต้องเดินหนีเขาครับเพราะว่าเราไม่รู้เขาจะกัดตูดเราเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นลูกม้าเหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่ากี่ขวบน่าจะอยู่ราวๆ8เดือน7 8เดือนประมาณเนี้ยนะครับผมเลี้ยงง่ายเข้าหาคนนะครับเท่าที่เสียบอกพยายามจะเลี้ยงม้าให้คุ้นเคยแล้วก็ให้เข้ากับคนได้นะครับเพื่อที่จะไม่กลัวไม่ทำให้เจ็บเวลาซ้อมนะครับผมคือเน้นเชื่องครับเน้นเข้าหาคนสังเกตได้ทุกตัวนะครับผมเลี้ยงง่ายนะครับไอ้เจ้าตัวนี้ผมเคยมาดูแล้วรอบหนึ่งไอ้เจ้าตัวนี้เลี้ยงง่ายมากครับไอ้ตัวนี้เข้าหาหมดนะครับผมนี่คือแม่เขานะครับเป็นม้าแข่งแต่ปลดออกมาทำเป็นแม่ม้านะครับผมครับแล้วเราก็ได้มานั่งสัมภาษณ์นะครับเฮียทรงนะครับเจ้าของฟาร์มพรอนันต์นะครับจะสอบถามความเป็นมาที่ฟาร์มพรอนันต์นะครับว่าเมื่ออดีตเฮียทรงรู้สึกประทับใจกับการที่เปิดฟาร์มได้มากอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราสอบถามเฮียทรงเลยนะครับตั้งแต่เปิดฟาร์มมาครั้งแรกเลยปีไหนครับMerov, Prince of Light on the inside and the center heliostatic and now moving through between horses. Arnold's call picks it up and as they being followed in third by heliostatic on the inside and approaching the straight and the heritage stakes and it's Ireland's heliostatic dynamo dancer. Then comes Danak on the outside, then Quinmaster between horses. Decado makes ground late. Danak now on the near side of heliostatic. Decado and Quinmaster on the inside as they hit the line. It's desperately close, heliostatic.